ที่ไฟไหม้ตึกสูง33ชั้นที่เมืองอูซานของเกาหลีใต้นะครับส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเกือบ80คนครับไฟลุกท่วมอาคารสูง33ชั้นนะครับที่มีชื่อว่าซัมฮวานอาร์ตนูโวซึ่งเป็นทั้งอพาร์ตเมนต์และศูนย์การค้าในเมืองอูซานทางตอนใต้ของเกาหลีใต้ครับเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปช่วยอพยพประชาชนหลายร้อยคนนะครับไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยซึ่งมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้77คนด้วยการสูดควันเข้าไปมากเกินไปเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปช่วยอพยพผู้คนที่ติดอยู่บนยอดตึกหลังจากที่มีหลายคนนะครับหนีตายขึ้นไปอยู่บนดาดฟ้าเพลิงไหม้เริ่มขึ้นในเวลาประมาณ5ทุ่มที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งตรงกับเวลา3ทุ่มของบ้านเรานั่นเองนะครับต้นเพลิงเกิดที่ประมาณชั้น8ถึงชั้น12ซึ่งมีคนอาศัยอยู่ทั้งหมด120ครอบครัวแล้วก็มีร้านค้าตั้งอยู่อีกหลายห้องนะครับไฟมันก็ลามทั่วทั้งอาคารอย่างรวดเร็วเลยครับเพราะว่าจังหวะนั้นเนี่ยมีกระแสลมแรงแล้วก็ทำให้การดับเพลิงเนี่ยทำด้วยยากมากนะครับล่าสุดสื่อท้องถิ่นรายงานว่าเพลิงสงบลงแล้วครับผู้รอดชีวิตเล่าว่าเพลิงไหม้เกิดขึ้นอย่างกระทันหันทำให้กระจกหน้าต่างแตกห้องนอนแล้วก็ห้องนั่งเล่นถูกไฟไหม้และฉนวนที่บุผนังด้านนอกของอาคารอาจจะเป็นสาเหตุนะครับที่ทำให้ไฟเนี่ยมันลามขึ้นแบบนี้อย่างรวดเร็วนะครับผมเห็นภาพไปน่ากลัวมากครับใช่ค่ะเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะคะเห็นคลิปนี้แล้วน่ากลัวจริงเพราะลามไปถึงขอบคุณที่ติดตาม KNN ช่อง16นะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็ติดตามกันได้ที่ Facebook KNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นๆได้สะดวกง่ายดายแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้นะครับ